ำหรับบรรยากาศตอนนี้ที่เวทีแยกราชประสงค์จะเป็นยังไงเราไปติดตามจากคุณชาดาสมบูรณ์ผลรายงานจากที่นั่นค่ะครับเชิญคุณชาดาครับคุณอนุวัฒน์คุณจิรนันท์คะเหตุการณ์ที่สำคัญเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยค่ะภาพรวมนั้นถือว่าทุกอย่างปกติดีแต่การเคลื่อนไหวในวันนี้ค่ะมวลชนคนแสดงนั้นเตรียมที่จะเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งเพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีนั้นประกาศยุบสภาตามเป้าหมายแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยค่ะว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในรูปแบบใดค่ะโดยบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มคนแสดงตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาภาพรวมนั้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยซึ่งผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ก็พักผ่อนเอาแรงเร็วกว่าทุกๆวันเช่นเดียวกับแกนนำคนสำคัญก็ขึ้นเวทีปราศัยเร็วกว่าทุกๆวันด้วยค่ะเนื่องจากหลายคนนั้นเหนื่อยล้าจากการเล่นน้ำสงกรานต์มากันตลอดทั้งวันอย่างไรก็ตามเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีศิลปินดาราและศิลปินตลกและแวะเวียนมาที่เวทีปราศัยด้วยโดยศิลปินตลกเจ้าของฉายาอาชีเสียงหล่อก็ขึ้นเวทีร่วมปราศัยเป็นครั้งแรกด้วยขณะที่นายอรุณภาวิไลหรือโซโมตุยนั้นก็ถือโอกาสที่เดินผ่านมาแถวแยกราชประสงค์เข้ามาทักทายกับนายณัฐวุฒิไสเกื้อแกนนำในฐานะที่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนในอดีตค่ะแต่ตอนหลังก็มีปัญหาเกิดขึ้นกันเล็กน้อยกับการรักษาความปลอดภัยค่ะเช่นเดียวกับพลตรีขัตติยะสวัสดิผลหรือว่าเสแดงเองค่ะก็แวะเวียนมาแถวบริเวณที่ชุมนุมด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่ได้เข้ามาภายในเต็นท์หลังเวทีรวมทั้งไม่ได้ขึ้นเวทีปราศัยซึ่งเสแดงบอกเพียงสั้นๆว่าต้องการจะแวะมาดูความสงบเรียบร้อยเท่านั้นค่ะส่วนเนื้อหาของการปราศัยของแกนนำตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ยังเน้นหนักในเรื่องของการโจมตีการทำงานของรัฐบาลรวมถึงเรื่องของการเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและกลุ่มคนแสดงในวัน10เมษายนที่ผ่านมาโดยแกนนำนั้นได้นำคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น12นาทีมาเปิดให้ผู้ชุมนุมดูด้วยพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังเตรียมนำภาพเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนมาเปิดเผยให้กับผู้ชุมนุมดูเพิ่มเติมด้วยส่วนความชัดเจนเรื่องของการเคลื่อนขบวนไปกดดันนายกรัฐมนตรีให้ประกาศยุบสภานั้นจนถึงขนาดนี้แกนนำนปช.เองยังไม่ยอมเปิดเผยว่าในวันนี้จะใช้ยุทธวิธีใดแต่ยืนยันว่าจะมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันนี้โดยจะแถลงข่าวในช่วงเช้าวันนี้ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในรูปแบบใดและจะเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ใดค่ะ